ครับช่วงนี้ครับจะมาพูดถึงรายการ True Insider Weekend นะครับในสัปดาห์นี้ก็จะได้คุณแม็กซ์นะครับแชมป์ F12 เนี่ยมานั่งพูดคุยกันครับพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับสามารถใช้ได้ผลกับแชมป์คนล่าสุดของการประกวดหานักล่าฝันตัวจริง True Academy Fantasia นะครับซีซั่น12คุณแม็กซ์อภิสรเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางค้นหาตัวตนและผ่านเส้นทางแห่งฝันมายาวนานถึง3ปีด้วยกันกว่าจะมาประสบความสำเร็จนั่งแชมป์นะครับ True F12 นั่นเองครับโดย True Insider Weekend สัปดาห์นี้นะครับก็เลยพาตัวหนุ่มคนนี้มานั่งจับข่าวพูดคุยถึงเรื่องราวก่อนเข้าวงการพร้อมความภูมิใจในซิงเกิลแรกของชีวิตที่มีชื่อว่าหายใจไม่ออกครับมาพูดคุยครับเรื่องเพลงด้วยแล้วก็เรื่องซีรีส์ด้วยแล้วก็จริงๆเราก็หลายเรื่องเลยเรื่องส่วนตัวเราว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างเราเคยทำอะไรมาบ้างครับสนุกมากบรรยากาศสนุกมากแล้วก็ได้ฟังเพลงด้วยร้องเพลงสดๆในรายการด้วยครับตั้งแต่ได้รางวัลแล้วชีวิตเราเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนมากครับเพราะว่าอย่างตอนนั้นเรายังเป็นนายแบบเป็นพ่อค้าอยู่แต่ว่าความฝันเราก็ยังมีแต่ว่าตอนนี้เราได้ยืนอยู่ที่จุดที่ความฝันเราเคยฝันไว้แล้วก็ได้ทำงานที่เราอยากทำครับตอนนี้ออกซิงเกิลแรกแล้วโอ้ดีใจครับเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราก็อยากแบบมีซิงเกิลของตัวเองชื่อเพลงหายใจไม่ออกครับรับรองว่าได้รู้อะไรที่แบบคิดว่าอยากรู้กันเยอะอะเรื่องพวกนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างยังไงก็ฝากรายการ True Insider Weekend ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม็กเยอะมากๆครับยังไงก็ติดตามกันเยอะนะครับแอบกระซิบบอกหน่อยนะคะว่าในรายการเนี่ยยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับแม็กซ์ที่เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการเขินติดตามชมได้ในรายการ True Insider Weekend ในวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้ค่ะเวลา 1:20 นาทีทางช่อง True Inside HD ค่ะถอดเลยเหรอไม่ครับมีถอดเฉพาะเสื้อผมนอกก็นะครับก็รอบอกอะไรจะให้ถอดแสดงว่าต้องให้โชว์ซิกแพคเนี้ยหรอไม่เขาหมายถึงว่าใน MV หรือเปล่าโอ้คือคุณแม็กซ์เนี่ยเขาเป็นหนุ่มที่หุ่นดีมากนะครับรวมถึงก็เป็นสายเต้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณต้องแบบฟิตเปรี้ยมันใหญ่ออกมาไม่ถูกเลยทีเดียวเหมือนกระดิกไม่ซิกแพคแบนกลับไปดู YouTube ด้วยครับผมนะฮะ Subscribe Channel ด้วยต้องเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นมาทาง2ช่องทางนี้นะครับใน YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ